ลุงเป็นคนฉลาดการแก้ปัญหาง่ายน้ำมันแพงง่ายนิดเดียวก็จอดรถไว้ที่บ้านประหยัดอยู่แบบพอเพียงอาหารแพงข้าวแกงต่างๆแพงอ่ะเราก็ลดลงอ่ะเรากินน้อยลงนะครับจาก3มื้อเรากินเหลือ2มื้อแล้วไก่แพงก็กินหมูครับหมูแพงครับกินเกลือครับน่ะไม่ยากครับมะนาวแพงก็ปลูกกินเองเลยครับถ้าคุณอยากซื้อสลากในราคา80บาทคุณก็มีเพื่อนเป็นตำรวจก็ใส่เครื่องแบบไปแล้วก็ไปซื้อให้ตำรวจเป็นคนซื้อก็จบแล้วก็ใส่เครื่องแบบไปเขาก็ต้องขาย80ก็จะขายแพงกว่านั้นในการผิดกฎหมายคนตกงานนะครับท่านนายกแก้ไขปัญหาไงครับก็อยู่บ้านสิครับตกงานก็อยู่บ้านจะไปอยู่ไหนนะครับตกงานก็อยู่บ้านแล้วค่าแรงเงินมันไม่พอใช้ไอ้ค่าแรงขั้นต่ำ300บาทก็มีเท่าไหร่ก็ใช้ไปแค่นั้นนี่แล้วก็อยู่แบบพอเพียงนะใช้ชีวิตแบบพอเพียงมี300แล้วก็ใช้มันน้อยลงแค่นั้นแหละถามสร้างสรรค์หน่อยผลงานรัฐบาลเยอะแยะไม่ถามผลงานอะไรล่ะครับเยอะแยะไปผมจำไม่ได้มันเยอะไปหมดผมตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศเนี่ยนะผลงานมากมายดีกว่ารัฐบาลอื่นเยอะแยะผลงานอะไรต่างๆเรือดำน้ำเรืออะไรต่ออะไรเครื่องบินเรือรบเรืออะไรต่างๆเยอะแยะสมัยก่อนมีที่ไหนแล้วตอนนี้ของเรามีแล้วแล้วไอเรือดำน้ำที่สั่งจากประเทศจีนเนี่ยลำแรกเนี่ยเห็นได้ข่าวเมื่อเช้าเนี่ยนะครับไม่รู้จริงหรือเปล่าเขาบอกว่าเยอรมันไม่ขายเครื่องให้ล่ะครับเราจะได้เรือดำน้ำเปล่าไม่มีเครื่องแล้วเราจะวิ่งไงก็ไม่มีเครื่องก็ไม่ต้องวิ่งสิครับก็จอดมันไว้อย่างนั้นแหละจะไปยากอะไรนะคุณทุกวันเนี่ยผมไม่ยึดติดกับอำนาจหรอกแต่ใครไล่ยังไงผมก็ไม่ไปหรอกคุณลองคิดดูนะครับถ้าไล่ผมไปแล้วใครก็จะมาเป็นนายกมันเป็นง่ายที่ไหนแล้วประเทศนี้มันหาใครที่มีความรู้ความสามารถแบบผมมีไหมล่ะผมไม่จะยึดติดอำนาจหรอกแต่ขับไล่ยังไงผมก็ไม่ไปอ้าวทำไมงั้นล่ะครับท่านนายกแต่ผมจะอยู่ต่อไปนะผมจะดูแลประชาชนคุณไม่ต้องถามอะไรเยอะนะลุงเป็นคนฉลาดการแก้ปัญหาง่ายน้ำมันแพงง่ายนิดเดียวก็จอดรถไว้ที่บ้านประหยัดอยู่แบบพอเพียงนะครับนะครับนะครับนะฮะแล้วถ้าเกิดข้าวของแพงก็ไม่ต้องกินนะครับเราก็วันนึงเคยกินเท่าไหร่ครับ3มื้อเราก็2มื้อขนาดพระยังฉัน2มื้อได้เลยทำไมพี่น้องประชาชนจะกิน2มื้อไม่ได้ล่ะครับสมัยหน้าอย่าลืมเลือกพรรคเรานะครับเราขออีกครั้งแล้วขออีก4ปีครับนะนะครับเราทำมา8ปีแล้วขออีก4ปีครับให้โอกาสผมอีกสักครั้งนะครับ